สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Battle Call นะครับผมตัวนี้เขาอัปเดตมา2แพทแล้วนะครับผมก็ไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าแพทอีกแพทนึงยังมีบั๊กนะครับอันนี้ก็เพิ่งอัปเดตล่าสุดมานะครับผมก็ตอนแรกก็ตรงวิดีโอไม่สามารถปรับอันต้าได้นะครับเขาจะล็อกไปที่ไฮนะอันนี้ก็สามารถปรับได้แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนของมันสามารถปรับปรุงส่วนของการยิงนะครับผมแล้วก็พวกตัวละครการเดินการวิ่งอะไรพวกนี้นะครับผมเขาจะปรับใหม่แล้วก็แก้บั๊กพวกการเข้าห้องไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมสามารถเนี่ยครับถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้สมัครมันจะมีปุ่มสมัครเมื่อกี้นะครับตรงเมนูมัลติเพลเยอร์นะครับผมไปคอนเนคให้ดูนะครับอันนี้เป็นเมสเซจที่ว่าแบบเราขายการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับให้รีคอนเนคไปนะครับผมตรงนี้นะอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟของประเทศน่าจะฝั่งยุโรปนะครับมันมีผู้เล่นอยู่นะครับปิ้งอยู่ประมาณ250นะครับเดี๋ยวไปเซิร์ฟนี่ครับเดี๋ยวไปห้องแรกกันนะครับผมก็คือเดี๋ยวไปเทสให้ดูนะครับผมปกตินะผมเข้า iPad ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านู้นนะครับผมเข้าปุ๊บแล้วหลุดนะครับผมแล้วก็มีปัญหามากนะครับอันนี้แบบรู้สึกว่าจะแก้มาแบบนี้ตั้งดีนะครับนี่ครับเนี่ยเวลายิงนะครับแบบนี้นะปืนก็จะเงาขึ้นนะครับปืนเกมนี้จะเงาหน่อยนะครับเวลาเปลี่ยนลูกกระสุนนี่ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเลเซอร์ที่เป็นแบบเป้าตรงนี้มันเพิ่มมานานหรือยังนะครับผมว่าเพิ่งมีนะครับนะครับผมเลือดก็สาดนะครับเกมนี้ตัวไอเอฟเฟกต์จะเงาๆหน่อยนะครับนี่อันนี้ประมาณทางรถไฟนะครับแล้วก็จะมีห้องในนี้ให้เข้าด้วยนะครับนะครับก็จะมีคนอยู่นะครับแหมยืนแบบจะบอกว่ายืนโง่ๆก็ไม่ใช่นะครับเขาไม่เห็นเรานะครับคือแบบมันซุ่มกันอยู่อะครับทำไงล่ะนี่ครับเราก็ต้องบุกนะครับนี่เวลาขึ้นนะครับผมก็จะมีปุ่มเล็งนะผมว่าตัวเกมปรับมาดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่ขนาดปิง250นะผมว่ายังเล่นเลยนะครับผมแต่เครื่องแบบมันจะกินสเปคเครื่องหน่อยนะครับผมไม่สามารถเล่นได้ทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้าเครื่องไหนเล่นไม่ได้จริงก็ผมก็ไม่สามารถแก้ให้ได้นะครับจะเป็นที่สเปคเครื่องนะครับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมใครหา FPS เล่นนะครับหรือว่าแนว Battlefield เนาะอันนี้เพราะมีหลายแมปมากเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนี่ครับอันนี้มันจะเป็นแมปแบบทางรถไฟครับผมมันจะมีห้องอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมอันนี้ผมเปิดอันต้าก็จริงนะแต่อันอื่นผมไม่ได้เปิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูก็ได้นะครับออกเลยนะครับนี่อันนี้ออกเลยนะครับปกติมันจะมีปัญหาเวลาออกเข้าออกอะไรประมาณนี้อันนี้แบบหายแบบดีขึ้นเยอะเลยนะครับน่าเล่นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องอัปชั่นนะครับแล้วก็วิดีโออันนี้ผมปรับกราฟิกคุณภาพเป็นอันต้านะครับอันนี้แบบฟิลเตอร์ลิงอะไรสักอย่างไม่รู้กดเปิดไปเลยนะครับอันนี้อ่ะลองเปิดไปดูนะครับกด apply นี่ครับเมนูมัลติเพลเยอร์ข้างล่างทางด้านขวามือมันจะมีปุ่ม all register นะครับผมให้สมัครตรงนั้นนะถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้สมัครนะครับเดี๋ยวไปดูเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับรอเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟจะแป๊บนึงนะครับสิงคโปร์ปิงจะน้อยนะครับ40กว่าเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเอเชียนะครับผมอันนี้ไม่มีห้องนะเดี๋ยวผมลองไปสร้างห้องให้ดูนะครับเขียนห้องนะครับเดี๋ยวไปดูแมปที่มีรถถังนะครับว่าเขาปรับปรุงพวกรถถังด้วยหรือเปล่านะครับอันไหนล่ะแมปรถถังนะครับผมเดี๋ยวหาสักแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะอันนี้มั้งครับเราสามารถกำหนดปิงพวกนี้ผมไม่พูดแล้วกันนะครับน่าจะนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วปกติอ่ะมันสร้างแล้วมันจะติดบั๊กเลยนะครับอันนี้แบบโอ้โหดีเยอะเลยนะครับคือมือถือแรมขั้นต่ำที่เขาแนะนำก็คือประมาณ2 GB นะครับหรือ2 GB นะครับนี่ดูครับอัปเดตมาดีกว่าเดิมจริงเขาเพิ่มปืนมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกเลเวลนะครับถึงจะได้ปืนมานะครับปืนที่เป็นสีลายๆนะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นหน้าปกแล้วกันนะครับตรงนี้นะนี่ครับเวลาลองสังเกตเวลาแบบกระโดดข้ามนะมันจะมีมือดันอะไรเกี่ยวพอโดดแบบนี้แม่งไม่มีนะครับต้องโดดให้ติดเหรอเมื่อกี้เหมือนมีมือผักนะครับอ่ะประมาณนี้จริงมันไม่ใช่แมปนี้นะเดี๋ยวไปดูแมปนะครับคือตัวนี้เขาพัฒนาเรื่อยๆนะครับเกม Battle Call นะจริงนะครับผมใครชอบ FPS ออนไลน์ก็ค่อนข้างน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดู Create นะครับผมจะหาแมปอันนั้นให้เจอไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ก็ไม่ใช่หรือเขาเอาออกนะครับที่ว่ามันเป็นทะเลทรายอะครับใช่เหมือนเอาออกแล้วหรือเปล่าดาวทาว
อันนี้บังเกอร์ที่เป็นบังเกอร์ครับไปดูอันนี้แล้วกันนะครับดูแบบเนี่ยครับเวลาสร้างห้องอ่ะมันจะค่อนข้างเร็วกว่าเดิมนะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมเล่นแบบโอ้โหกว่าจะสร้างห้องได้สร้างไปปุ๊บค้างสร้างไปปุ๊บค้างนะครับผมเนี่ยภาพโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีพวกแสงแดดพวกพาร์ทิอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปมันจะมีแสงสะท้อนเหมือนเราแบบโดนแดดส่องจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันรีวิวแมปให้ดูนะครับดูกล่องอันนี้สิครับโอ้โหมันจะแววไปไหนนะครับนี่ตอนดูเปลี่ยนลูกกระสุนนะครับเนี่ยค่อนข้างแววครับอันนี้ RPG นะครับภาพสวยนะครับกินสเปคนิดนึงนะครับผมไม่นิดอ่ะผมว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยเหมือนเขาเอาด่านออกมั้งครับไอ้ด่านที่ผมบอกอะครับเนี่ยครับมีแบบเวลากระโดดมันจะมีแบบจับเราโดดไม่ผ่านจับนะครับผมสามารถเข้าบ้านได้อะไรแบบตัวบ้านตัวอะไรก็จะแบบออกเงาๆนะครับผมเขาออกแบบมาแบบเงาๆนะครับเดี๋ยวไปเล่นกับห้องที่มีคนดีกว่านะครับผมนะออกไปเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับเลือกเซิร์ฟนะครับที่มีคนไม่ใช่นะเลือกเซิร์ฟเวอร์เซตติ้งตรงนี้นะครับผมที่มีคนส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาไม่อเมริกาก็ยูโรตรงนี้นะครับฝั่งยุโรปอะครับนำเซอร์ดัมอะไรประมาณนั้นอันนี้แบบปิงประมาณ270นะก็เล่นได้นะครับผมก็เลือกห้องที่มีคนเยอะๆหน่อยนะครับนี่ครับคืออันนี้เขาไม่ล็อกปิงนะปิง500นะครับผมสามารถเข้าไปเล่นได้ด่านเมื่อกี้ครับด่านรถไฟนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับผมใครที่แบบชอบแบบแนว Battlefield ตัวละคร Battlefield หรือว่าแนว FPS เกมนี้แน่นเลยนะครับแต่ว่าต้องสเปคสูงนิดนึงนะครับผมนี่ครับนี่ครับไปครับไปค่อนข้างดีนะผมว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเล่นครับโอ้โหตายโอ้โหมาข้างหลังตายครับตายไปค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมเพราะว่าแผลที่แล้วมันหลุดค่อนข้างง่ายนะครับนี่เพื่อนเราหรือเปล่าเพื่อนเราหรือเปล่ายิงตายหรือเปล่าตายครับไปครับไปเข้าห้องนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีมันจะมีมาโผล่อีกทางนึงนะครับน่าจะมีคนดักอยู่นั่นครับแล้วก็เข้าอีกทางหนึ่งเข้ามาทำไมเรามีคนอยู่เกี่ยวไปเกี่ยวไปไปครับไปครับโอ้ยิงมั่วอะไรผมลอยไปครับแต่ว่าตอนนี้มันยังมีแบบมีบั๊กแบบไอ้นี่ไม่แสดงนะผมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่แสดงไอ้แบบที่ขึ้นมาว่าขายค่าได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนี่สีขาวเพื่อนเรานะครับใช่หรือเปล่าแล้วยิงไอ้หมวกเขียวอะครับเนี่ยหมวกเขียวแบบเนี้ยเนี่ยโอ้โหมากันเต็มเลยนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับไปครับไปเหมือนเขาไม่ได้กำหนดไอ้นี่มั้งครับกำหนดว่าใครจะได้ยิงได้เท่าไหร่หรือเปล่าหรือกำหนดแค่เวลายังไม่ขึ้นเลยไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นี่ผมชอบอันนี้จังวะเวลาแบบขึ้นนะแบบเนี้ยที่ทำยิงแบบเนี่ยเวลากระโดดแบบเนี้ยมันจะมีมือดันนะแบบเนี้ยค่อนข้างเหมือนจริงเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะพัฒนาเรื่อยๆนะครับใครมีบั๊กอะไรก็คอมเมนต์บอกเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาจะแก้ให้นะครับนี่ส่วนใครจะติดตามข้อมูลการอัปเดตของเกมนี้ก็คือเอาชื่อเกมไปเซิร์ชใน Facebook เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเพจอยู่นะครับเขาทำเพจไว้นะครับผมออกไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูประเทศอื่นว่ามีใครเล่นอีกเกมนี้คนยังเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอินเดียมี2คนโอ้โหปิงน้อยมากไปดูไอ้นี่แล้วกันนะครับ US อเมริกาข้างบนนะครับเนี่ยมีเยอะสุดแล้วครับ20คนนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปเล่นอันที่2แล้วนะไปดูอันแรกนะครับผมทีมเดดแมทนะอันนี้ก็คือเข้าเทสให้ดูนะว่าคอนเน็กเร็วมากนะครับ
ปกติอันที่แล้วอ่ะแบบเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวค้างผมอัดคลิปก็จะอัดได้คลิปนั้นนะครับผมค่อนข้างนานเลยครับเข้ามาก็จะมีให้เลือก2ฝั่งเหมือนกันนะครับ US กับ China นะครับ CN ก็น่า China แหละครับนี่ไปครับโอ้โหหัวแตกครับผมหัวแตกอันนี้เป็นอีกปืนหนึ่งนะครับผมไปครับไปในตัวเราจะมีพวก RPG ด้วยนะครับเล็งยาวนิดนึงให้โอ้โหอ่ะโดนเลยไงล่ะเพื่อนเรายิงใช่ไหมครับเข้าไปน่าครับมีคนเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เซิร์ฟไอ้นี่นะ20คนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเกมก็ดาวน์โหลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพยาบาลนี้พยาบาลอ่ะทำไมเอาไม่ได้รอครับรอมันออกมาแต่ว่ายังมีปัญหาเหมือนยังมีปัญหาตัวแสดงกราฟอะไรจำนวนคนยิงนะครับผมนิดนึงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าบั๊กเครื่องผมหรือเปล่าเครื่องผมชอบแปลกๆอยู่นะครับทำอะไรวะเพิ่มมาดูขึ้นมาผมลองย้ายฝั่งดีกว่านะทีมเซตติ้งเอาออกไม่ได้อ่ะเอาห้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูอีกรอบนึงนะครับเซตรูมนะครับอันนี้เล่น4-4นะครับอันนี้เมื่อกี้อยู่จีนแล้วแบบคนเล่นเยอะใช่ไหมคนอยู่จีนกันเยอะเราไปอยู่ US แล้วกันนะครับน่าจะ G นะ CN หรือว่ามันไม่ใช่ UN ครับอ่ะไปครับอ่ะจบแล้วซะงั้นเนี่ยครับยังมีบั๊กตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมงั้นผมฝากเกม Battle Call ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ